วันนี้จะพามาเที่ยวโซนตะวันออกของไทยกันนะครับคุณผู้ชมมาช่วงนี้สิ่งแรกที่เห็นก็คือรถบรรทุกทุเรียนเนี่ยวิ่งกันให้รุ่มเต็มถนนเลยนะครับมาถึงถิ่นก็ต้องชิมราชาแห่งผลไม้กันล่ะครับคุณผู้ชมคะถ้าช่วงนี้เนี่ยมาเที่ยวแถบระยองจันทบุรีตราดเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นฤดูของทุเรียนค่ะแล้วก็มีผลไม้หลากหลายชนิดมากๆเลยต้องบอกว่าภาคตะวันออกนั้นถือว่าเป็นแหล่งผลิตทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทยเลยนะคะนอกจากทุเรียนพันหมอนทองก้านยาวแล้วก็ชะนีไข่ที่นิยมกันแล้วนะครับรู้หรือไม่ว่าทุเรียนบ้านเราเนี่ยมีมากถึง600สายพันธุ์โอ้ยพระเจ้าช่วยมันเยอะอะไรอย่างนี้งานนี้ต้องไปหาความรู้กันก่อนกับพี่อานะครับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีครับสมัยก่อนนี้คนที่จะมีโอกาสได้กินทุเรียนนี่คือเจ้าขุนมูลนายต้องเป็นแบบผู้ใหญ่ที่มียศถาบรรดาศักดิ์อย่างนี้เหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าทุเรียนสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นของผลไม้ที่ราคาแพงมากแล้วหายากในอดีตอะค่ะเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ยคือทุเรียนที่ปลูกเนี่ยเขาจะมีการเก็บภาษีด้วยนะคะเขานับเป็นรายต้นเลยเพราะนั้นเนี่ยเกษตรกรสมัยก่อนเขาก็เลยเลือกเฉพาะพันธุ์ที่ดีเอาไว้ที่นี่นะครับนอกจากเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกพืชสวนทั้งลองกองเงาะลำไยรวมถึงทุเรียนพันธุ์ท้องถิ่นที่มีปลูกทดลองมากกว่า100สายพันธุ์อยากศึกษาหาความรู้ก็มากันที่นี่ได้เลยแหละครับอ้าวอันนี้พันธุ์อะไรคะอันนี้พันธุ์ชายมังคุดครับชายมังคุดต้นเขาอยู่ติดกับต้นมังคุดฮะอะไรก็ตั้งชื่อชายมังคุดภาษาถิ่นบางที่เนี่ยทั้งเกิดไปทางอุตรดิตถ์จะเรียกอีทุเรียนจะขึ้นอีแต่ถ้าเกิดเป็นทางใต้จะเรียกไออีรีบมีปลูกพันธุ์ของเราอีรีบอีรีบเนี่ยคือเม็ดรีบมีรีบเป็นรีบถูก 100% เลยครับรีบทุกเม็ดเลยเรียกอีหมดเลยค่ะชิมว้าคนรุ่นคุณป้าคุณลุงเนี่ยก็จะชอบชะนีฮะแต่จริงเนื้อมันก็นวลนะคะแต่เส้นมันเยอะมากเลยแหมฟินละสิเดินกินทุเรียนต้นนู้นทีต้นนี้ทีต้องบอกว่าทุเรียนทุกต้นที่อยู่ในศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีอยู่ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับที่จะรวบรวมแล้วก็อนุรักษ์พันธุเรียนท้องถิ่นทั่วฟ้าเมืองไทยเลยแหละครับเช่นเดียวกันกับคุณลุงต้อยชาวสวนทุเรียนจันที่ยังคงเก็บรักษาทุเรียนโบราณเอาไว้จนถึงวันนี้แหละครับนี่เลยต้นที่เราตามหานี่คือนกหยิบฮะโบราณพันธุ์โบราณที่เราอนุรักษ์ไว้ครับต้นนี้อายุไม่ต่ำกว่า80ปีแล้วทราบมาว่าคุณลุงเองมีโอกาสได้ถวายทุเรียนให้สมเด็จพระเทพด้วยปีแล้วผมได้มีโอกาสได้ถวายกับท่านเองท่านก็บอกว่านกหยิบอร่อยมากและช่วยกันอนุรักษ์ไว้ไม่ให้มันหายไปไม่ให้มันหายให้เด็กรุ่นหลังได้รู้จักพันธุเรียนปัจจุบันครับคุณลุงต้อยเพาะพันธุเรียนท้องถิ่นให้กับผู้ที่สนใจลองไปเพาะปลูกกันได้เลยพูดได้ว่างานนี้อิ่มทั้งท้องอิ่มทั้งใจก่อนกลับอยากชวนแวะซื้อของฝากกันที่ร้านประชารัฐสุขใจตั้งอยู่ในปั๊มปตท.คลองนารายณ์เส้นทางก่อนกลับบ้านนี่แหละครับนี่เลยค่ะภายในร้านประชารัฐสุขใจนะคะของข้างในเพียบเลยคือมาที่นี่นะคะได้ผลิตภัณฑ์ทั่วทุกชุมชนในจังหวัดเลยค่ะถ้ามาจันทบุรีต้องซื้ออะไรบ้างคะเนี่ย อันดับแรกเลยนะคะมาจันต้องนึกถึงเสือจันทบุรีค่ะอันนี้มาจากบางสะเก้าค่ะเป็นเสือเลยก็มีก็มีค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรนะคะมาจากอำเภอเมืองอำเภอขุงนะคะแล้วก็ซอยดาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้ค่ะก็จะมีพวกแครทุเรียนขายดีมากร้านประชารัฐสุขใจนี้นะครับเกิดขึ้นได้เพราะส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชนจึงทำเป็นร้านประชารัฐสุขใจช็อปขึ้นมาเพื่อให้สินค้าชุมชนได้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ยังสะดวกกับนักท่องเที่ยวอีกด้วยล่ะครับมาที่ร้านประชารัฐสุขใจเนี่ยนะคะนอกจากจะมาซื้อของฝากของใช้ต่างๆแล้วเนี่ยก็สามารถค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวได้ด้วยจากนี่เลยค่ะจอสุขใจกินเที่ยวสนุกทั่วเมืองไทยก็สัมผัสไปที่หน้าจอปั๊บเราอยู่จันทบุรีก็กดไปเลยมีแหล่งท่องเที่ยวของดีของเด่นร้านอร่อยเทศกาลงานประเพณีแล้วก็สถานที่ต้องห้ามพลาดด้วยนะคะเลือกได้เลยมาที่นี่เรียกว่าได้ทุกอย่างครบเลยของฝากความรู้ของกินอิ่มท้องสุขใจโอ้ครบเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสแวะปั๊มปตท.ตามจังหวัดต่างๆและเห็นร้านประชารัฐสุขใจแบบนี้ก็ลองแวะเวียนเข้ามาเลือกซื้อกันได้เลยแต่ตอนนี้รถเมย์ของเรามีของฝากให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับ